นี่นะแม่อ๋อจะพาเรามาดูสวนเอาแม่อ๋อกันหวายที่ว่างขายอยู่มองนาตลาดนั่นก็ของแม่แม่อ๋อบ่คะบ่ได้ของอันคนอื่นอันนี้อ๋อแม่อ๋อไปขายใส่นี่ขายหั่นล่ะคันได้อันอ๋อปั๊บอันน่ะอันนี้ก็คือตัดใบมันออกมาเอาไปเฮ็ดหยังต่อนี่ใบมันสะเพราดินน่ะอ้าวเตี้ยอ๋อบ่ว่าน้ํามันแหลมเนาะทิ่มไว้จังซี่มันสิบ่ย่อยสลายบ่คะมันกระโดนโดนมันน้ํามันแหลมเนาะแกงเคยกินแกงหวายไหมอร่อยนะเลยค่ะขมๆใช่อร่อยคล้ายๆหน่อไม้แต่ว่ามันจะขมแต่มันจะแซ่บกว่าเนาะพี่ว่าไหมแซ่บกว่าได้นัวมันจะนัวแนวขมๆให้ขมๆจังหน่อยเนาะแต่ว่าต้องกินแบบว่าคนที่ชอบขมสักนิดนะนะอันนี้น้ำแต่แกไถระหว่างร่องเอาโอ้จะเป็นแปลงใส่กางเกงที่นี่ได้นอกจากหวายแล้วแกก็จะมีส้มด้วยนะคะส้มเขียวหวานไม่ค่อยเจอแถวนี้ส่วนโอ้เสียดายส้มส้มจะเริ่มโทรมแล้วแต่ว่าเก็บแกเก็บหมดแล้วแม่อ้อส้มนั่นจักปีแล้วคะนี่อายุเขามัน16ปีสิต้มอะไรชื่อนี้คือแบบไม่ค่อยเจอคือบ่ค่อยเจอสวนส้มแม่อ้อสิฟื้นฟูได้บ่นี่ฟื้นฟูได้บ่อือไปกินแม่บ้านอยู่ตัวล่ะทํามันเป็นเพียงแม่อ้อสิฟื้นฟูได้บ่เอามาเสียบกางเกงเออฟูบ่ได้มันส้มไปมันหลายอยู่ด้วยนี่แม่นบ่ค่ะข้างใน10กว่าปีแล้วแม่บอกว่าเราเป็นจังได๋แม่อ๋อคือบ่ฟื้นฟูคะหรือจังได๋มันเฮ็ดยากจังได๋มันเฮ็ดยากน้ําเด้อยังบ่น้ําเด้อเป็นหยังคือว่ามันเฮ็ดยากคะปิดกินแม่ปิดโลดบ่ได้ฉีดยาแม่นบ่บ่คือแม่อ๋อคือว่ามันเฮ็ดยากคือเฮ็ดแล้วมันบ่ได้ผลบ่คือจังได๋ตัดกระไดอยู่มันเฒ่าแล้วเด้มันทั้งส่งเพี้ยนนั่นบ่กําลังเฮ็ดมันส่งเพี้ยนบ่มีกําลังเฮ็ดแม่อ๋อบ่พอเป็นหยังไปรถแม่อ๋อเขามีรองเท้าอยู่ยังเราหยั่นเหยียบน้ําเราหยั่นพ่นเหยียบน้ํามันจะตาหวายคือเพราะว่าหวายเป็นหลักมันนี่ได้เงินจากหวายส่วนมากเงินจากหวายแต่นี่เป็นสวนสมเอามันก็หวานได้เลยหรอแม่บ่เงินกับสิจ้ำน่ะลงยันอยู่บ่หลายหรอก500หวายบ่คะ500นี่จักโลคะผู้แม่อันอันตัวเนี่ยรถใส่เพิ่นว่าละ20เนาะร้อยนึงได้20เนาะเนี่ย20เนาะนี่ขุดมาเอามาจาก20ต้นบ่คะหรือว่า20ต้น20ต้นก่อนึงก็สิได้เนาะนึงเพราะว่ามันขัดเอาบ่คะขัดเอาข้าวนอนไงมันตายแล้วมันต้องเพียรพยายามหลายอย่างโรคมาแรงหลายเห็นว่ามันตายน่ะไม่ตายเด้ยืนต้นตายเลยนั่นล่ะคือมันอายุมันหลายแล้วมันต้องให้น้ําใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งป้องกันกําจัดโรคโอ้หลายแนวอยู่ต้นมันส้มต้นมันสมแล้วเนาะแม่เนาะเสียดายเสียดายว่าสวนบักไงซะนี่เราชิมมาเราก็ว่าเปรี้ยวหวานอร่อยดีนะคะเนาะเนาะแม่อ่อนเนาะถึงว่ามันถึงบ่งามตัวนี้ซุปนึงมันเหลียงๆแต่ว่ามันก็อร่อยอยู่ด้วยค่ะ